สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ฮานอยนะครับนี่ก็โบสถ์ฮานอยก็วันนี้มารีวิวนี่ครับบะหมี่สำเร็จรูปนะครับของเวียดนามอันนี้พิเศษหน่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นหมี่ควายตายนะฮะบางคนบอกว่าควายตายฮะก็เป็นบะหมี่ที่ทำจากแป้งมันฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหลาโตมจัวไก่นะครับก็เป็นรสหม้อไฟกุ้งเผ็ดเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะครับเปิดมันดูครับนี่ห่อโอ้เขาหลายเจ้านี่เจอครับของเวียดนามเนี่ยเขาจะห่อเส้นหมี่นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันชื้นนะฮะแล้วก็อันนี้มีผักแห้งมาแล้วก็มีซ่อมให้มานะครับแล้วก็มีโอ้ปิ้วมีน้ำซุปนะฮะเหมือนกับไม่แน่ใจน้ำซุปกระดูกหมูหรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกับใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดนะครับมาชิมกันครับมาครับนี่คือสิ่งที่ได้ครับอยู่ในซองสีเขียวนี่เป็นน้ำซุปข้นๆ นะครับสีดำแล้วก็ผักแห้งตรงนี้แล้วแดงๆเนี่ยเหมือนกับซอสพริกเนี่ยก็คือไอ้ซองเล็กๆหรือบอกเพิ่มเผ็ดนะครับเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวก็ใส่น้ำร้อนไปครับสาเวียดเนื้อหนอมนะครับคือน้ำร้อนอันนี้เป็นถ้วยโฟมนะครับต้องขอเรียนให้ทราบไว้ก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบเที่ยวถ้วยโฟมนะฮะเดี๋ยวก็ปิดไว้ก่อนครับรอสักแป๊บครับชมวิวไปพาก็โบสถ์เก่าฮานอยนะครับตรงนี้ก็ย่านแบ็คแพ็คข้างล่างก็เป็นถนนมีผู้คนผ่านไปผ่านมาฟ้าตอนนี้ใกล้9โมงแล้วครับแต่ว่ายังมืดอยู่คือจะเป็นแบบฟ้าหน้าหนาวนะครับนั่งรอครับตรงนี้ผมเห็นว่ามีภาษาอังกฤษด้วยนะครับบอกว่า Hot and Sour PrawnHot pot flavor instant noodle ก็คือหม้อไฟเผ็ดเปรี้ยวนะครับรสกุ้งนะ TOM นี้ไม่ใช่ต้มนะครับต้มนะครับหมายถึงกุ้งนะฮะเป็นพรอนหรือเป็นทริมนะครับในภาษาอังกฤษครับก็มาชิมกันครับน้ำท่วมไม่หมดนะครับบางส่วนโอ้แต่เส้นนิ่มแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับดูเส้นเหนียวนุ่มนะครับนี่เป็นเส้นมันฝรั่งนะครับชิมครับเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากครับนี่มาชิมน้ำซุปครับก็นัวดีนะรสเปรี้ยวส้มรสแบบคล้ายๆต้มส้มเมืองเรานะไม่ใช่ต้มยำนะเอาแบบต้มส้มอ่ะเหมือนเคยกินพวกอะไรอ่ะต้มส้มปลาต้มส้มปลากระบอกอะไรเงี้ยรสจอกอย่างนั้นนะครับส้มส้มหวานหวานนะรสออกนะฮะจริงส้มเนี่ยในภาษาฝ
ภัยแต่เดิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงผลส้มนะหมายถึงเปรี้ยวนะใช้ได้ครับรสเหมือนต้มส้มนะอร่อยอีกแบบนึงแล้วก็บะหมี่นี่เส้นเหนียวนุ่มนะครับบะหมี่เส้นมันฝรั่งสังเกตมันจะออกเหลืองๆนัวๆหน่อยนะแล้วก็ลื่นนะก็อีกหนึ่งเมนูต่างแดนนะครับเอามาฝากกันสำหรับคนเดินทางนะครับเหลาโตมจัวไก่นะฮะรสกุ้งต้มส้มอ่ะแบบเวียดนามครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWNLTHI เก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับอย่าลืมฝากบอกเพื่อนๆให้สมัครสมาชิกกันด้วยนะครับจากเมืองฮานอยครับผมสวัสดีครับ